บัวขาวร่างกายฟิตเปรี้ยพร้อมลุยคิโดเตรียมสร้างสถิติความมวยญี่ปุ่นเพิ่มสนามมวยราชดำเนินบริษัทโกลเบิ้ลสปอร์ตเวนเจอร์จำกัดหรือ GSV โดยคุณแบงค์เทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้จัดการแข่งขันจัดการแถลงข่าวการแข่งขัน RWS Legend of ราชดำเนินซึ่งจะมีขึ้นที่เวทีราชดำเนินในวันที่9กันยายนนี้โดยการชกไฟนี้จะเป็นการพบกันระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของไทยพบกับยาสุฮิโรคิโดะนักมวยคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกันเพราะแม้จะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและโด่งดังในศึก K1 มาพร้อมๆกันมาจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองสูงสุดของคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันแต่ยังไม่เคยมีโอกาสชกกันเลยโดยในศึกครั้งนี้จะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบ3ยกค่ะครับก็ยังไม่ถึงยังไม่ทันถึงวันชกนะวันเสาร์ที่9นี่ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องตื่นเต้นเยอะแยะมากมายก็พี่บัวก็กระทันหันนิดนึงพี่บัวกระทันหันนิดนึงก็แกค่อนข้างจริงใจกับไฟนี้มากๆเลยในการเตรียมตัวมาไฟนี้เพราะว่าไฟนี้ก็เป็นไฟจริงเนาะก็ทุ่มเทมากๆกับชัยชนะในครั้งนี้ก็เลยอยากโฟกัสแล้วก็ด้วยความที่คิดโอกจริงๆพี่บัวกับคิดโอกก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะรู้จักกันมาอยู่แล้วก็แต่ว่าด้วยความที่คิโดะเป็นคนขี้เล่นเนาะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็แบบมีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาพี่บัวแกก็อย่างที่เห็นในวิดีโอสัมภาษณ์แกก็เดี๋ยวมาเจอกันวันชั่งน้ำหนักแล้วฟาดปากกันเลยวันเสาร์ดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะแบบจะตึงขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแกก็โฟกัสมากซึ่งวันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์แรกแล้วก็เซอร์ไพรส์อย่างที่สองก็คือ เปิดตัวคิโดะได้อย่างตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทุกคนคงเห็นอยู่แล้วก็ความเป็น natural entertainer ของคิโดะแล้วก็สองคนนี้อย่างที่ทั้งพี่บัวเองก็พูดเนาะแล้วก็ทั้งคิโดะเองก็พูดว่า generation เนี้ยรุ่นเนี้ยเหลือกันฟาดปากกันเหลือแค่คู่นี้ละพี่บัวขาวกับคิโดะฉะนั้นใครจะเป็นที่สุดของรุ่นใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นใครจะเป็น the best of the generation เนี่ย the last of the generation คือสองคนนี้ละระหว่างบัวขาวคิโดะฉะนั้นวันเสาร์นี้เราจะมาวัดกันว่า2บุคคลที่เป็นหนึ่งในที่สุดของนักชกที่มาจากยุครุ่งเรืองมากๆคือที่สุดของที่สุดแล้วของคิกบ็อกซิ่งเนาะแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนทั้งคู่เนี่ยจะมาฟาดปากกันแล้วก็หาว่าใครคือที่สุดยังไม่พอครับนอกจากบัวขาวและคิโดะก็ยังมีไฟแนลโฟนะยังมีแบบโหดาเนียลยอดวิชาภาค3ก็น่าดูมากๆนะครับแล้วก็เพชรมรกตกับธนันชัยภาค2ก็ใครจะเข้าชิงไปชิงเงิน3ล้านบาทก็ต้องรอดูกันก็ย่อวิชาก็แค้นส่วนตัวกับแดเนียลมากๆแล้วก็ธนันชัยก็แค้นเหมือนกันกับผลการตัดสินครั้งที่แล้วว่าแบบเอ้ยไม่น่าที่จะแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็เราจะมาฟาดปากกันแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ทั้งนาดากะแชมเปี้ยนราชดำเนินรุ่น112ปอนด์นะครับที่จะมาเปิดตัวในรุ่น115ปอนด์ครั้งนี้ครั้งแรกในการล่าเข็มขัดรุ่นที่3นะครับก็สามารถรับชมได้ใน 18:30 นะครับ 18:30 เนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook RWS Facebook Workpoint แล้วก็ YouTube Workpoint Entertainment นะครับก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่คู่แรกของไฟการ์ของเราเลยแล้วก็เปิด Workpoint ช่อง23ได้ตั้งแต่ 20:05 ทีก็จะเริ่มถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยตั้งแต่คู่ Shadow รุ่น154ปอนด์ก็จัดแน่นจัดเต็มได้ 18:30 ดูได้ทางออนไลน์นะครับแล้วก็ยาวจะไปถึงคู่พี่บัวบัวขาวพี่โดเลยก็พลาดไม่ได้จริงๆสำหรับวันที่9กันยายนวันเสาร์นี้นะครับผมแล้วก็ตั๋วที่นั่งชัดๆดีๆเนี่ยหมดละหมดเวลาก็แต่ว่าก็ยังมีเหลือให้จับจองบ้างในบางเซกชันนะครับก็รีบจองตั๋วเข้ามาก็พลาดไม่ได้จริงสำหรับวันเสาร์นี้นะครับคุณชมบัตรีสิบัตรี日本でบัตรี仕上げてきましたคอนดิชันร่างกายตอนนี้คือเตรียมพร้อมจากญี่ปุ่นมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ไทยก็แค่เหลือลดน้ำหนักนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาปีทุกอย่างครับอะไรめちゃくちゃレンタル高かったんですよบอกว่าค่าเช่าชุดเมื่อกี้แพงมากเลยนะครับ重いし重いしด้วยแล้วก็แพงด้วยครับもうぜひもう今回この大会僕もう本当にやりたかった桑川選手なので本当にぜひ見に来てもし3ついっぱいね放送も見てほしいし見に来れる方もしっかり盛り上げてもらえたら楽しんでもらえたらいいと思いますでเป็นนัดที่เขาอยากเจอพี่บัวมาตั้งนานแล้วอยากเจอบัวขาวมาตั้งนานแล้วครั้งนี้ในที่สุดก็ได้เจอได้สู้กับเขาสักทีก็
คนที่มาดูที่เวทีได้ก็อยากให้มาดูที่เวทีมาเชียร์ร่วมเชียร์มาสนุกด้วยกันแล้วคนที่ดูไม่ได้ก็ฝากดูตามช่องเวิร์กพอยต์แล้วก็ดาวโซนด้วยครับบัวเก่าเซนชิสต์ต้องเดี๋ยวขอพูดเมสเซจให้พี่บัวそんなになんだろう今日来ないで調整するとかナーバスとかそういうそんな準備しなくていいからそのものすごいこうダメなコンディションで当日来てください。แต่ว่าพี่บัววันนี้ไม่มาเพราะคงตั้งใจซ้อมอะไรหลายอย่างแต่ก็ส่วนตัวไม่ต้องมาคอนดิชันเต็มร้อยก็ได้นะครับบอกมาไม่เต็มร้อยก็ได้แต่ว่าเขาจะได้ชนะครับ怖いので怖いので怖いเหมือนกันครับ